วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีครับค่ำวันเสาร์แล้วครับผมกับคุณวิกรมกรมดิษฐ์มาตั้งวงสนทนาพูดเรื่องที่เราคิดว่าคนไทยควรจะสนใจเป็นอย่างยิ่งทั้งเรื่องในประเทศต่างประเทศที่มันผูกพันกันอย่างปฏิเสธไม่ได้ขณะที่เรารอว่าการตั้งรัฐบาลกำลังจะเกิดขึ้นใครจะเป็นนายกคณะรัฐมนตรีจะมาจากไหนใครจะเป็นรัฐมนตรีที่ดูแลแต่ละกระทรวงโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจที่เรากังวลเพราะว่านักลงทุนก็บอกว่าถ้าขืนตั้งรัฐบาลช้าความมั่นใจของนักลงทุนทั้งในประเทศต่างประเทศก็จะได้รับผลกระทบแต่ว่ามันมีประเด็นหนึ่งครับตั้งแต่หาเสียงและพรรคก้าวไกลซึ่งขณะนี้ถือว่าเป็นพรรคที่มีเสียงมากที่สุดและในการออก MOU ของพรรคร่วมรัฐบาล8พรรคเนี่ยก็ได้พูดถึงว่าจะใช้วิธีบริหารงบประมาณแบบใหม่ที่เขาเรียกว่า zero based budgeting หมายถึงว่าเป็นเริ่มที่เป็นศูนย์หมายความว่าจะประเมินโครงการต่างๆเนี่ยทุกไตรมาสเนี่ยจากความคุ้มค่าไม่ใช่ว่าไตรมาสที่แล้วปีที่แล้วมีงบเท่านี้ปีนี้จะบวกหรือลบกี่เปอร์เซ็นต์คิดกันแบบเดิมไม่ได้ประเมินถึงคุณค่าของโครงการจริงๆเป็นอย่างไรแต่ยิ่งกว่านั้นครับผมชวนคุณวิกรมในฐานะเป็นผู้ประสบความสำเร็จในการบริหารธุรกิจเอกชนเนี่ยมาลองวิเคราะห์และแนะนำดูว่าถ้าหากรัฐบาลใหม่กล้าปฏิรูปจริงๆในทุกด้านเนี่ยจะปฏิรูปถึงด้านเรื่องหารายได้ค่าใช้จ่ายและจัดเงินยังไงจัดเงินในเก๊ะยังไงหาเงินมายังไงใช้ยังไงและมีวิธีการที่จะใช้เงินให้มันคุ้มค่าที่สุดเป็นภาษีประชาชนอย่างไรวันนี้คุณวิกรมต้องมาให้ความเห็นแนะนำรัฐบาลใหม่ที่บอกว่าจะฟังทุกคนและจะเป็นนายกรัฐมนตรีของทุกฝ่ายเนี่ยวันนี้ต้องมาฟังคนที่ต้องแนะนำนายกรัฐมนตรีครับของคุณวิกรมนี่แหละครับสวัสดีครับคุณวิกรมครับสวัสดีครับคุณชัยครับข้าผู้น้อยมีบังอาจไปแนะนำรัฐบาลต้องรัฐบาลอีรัฐบาลอีมันใหญ่อ่ะอัวอมตะมันเล็กใช่รัฐบาลเขาบอกก็เป็นของประชาชนก็จะฟังประชาชนแล้วก็พร้อมที่จะปรับวิธีการทำงานเพื่อให้สอดคล้องกับสิ่งที่เป็นและผมคิดว่าปัญหาใหญ่ที่สุดนะคุณวิกรมคือเรื่องการบริหารเงินนั่นแหละทุกรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยจะใช้วิธีการเดิมๆก็คือเก็บภาษีได้เท่าไหร่แล้วก็ค่าใช้จ่ายเป็นยังไงถ้าค่าใช้จ่ายมากกว่าที่เก็บภาษีได้ก็งบประมาณขาดดุลก็ต้องไปกู้มาไม่เคยมีใครบอกว่าเฮ้ยถ้าคุณตั้งประเมินไว้เหมือนกับบริษัทเอกชนน่ะปีหน้า2ปีข้างหน้ารายได้ประมาณเท่าไหร่เนี่ยรายจ่ายประมาณเท่าไหร่เนี่ยเฮ้ยถ้ารายจ่ายมันมากกว่ารายได้ต้องตัดกระจายสิตัดรายจ่ายตัดยังไงอ่ะคุณก็ต้องไปหาวิธีการต่างๆหรืออีกทางนึงคือสร้างรายได้เพิ่มสิใช่มั้ยมันก็เป็นคณิตศาสตร์ธรรมดาปกติแต่ว่าทำไมรัฐบาลเนี่ยผมเราก็ตั้งแต่เราเกิดมาแล้วล่ะรัฐบาลที่ผ่านมาตลอดเนี่ยก็จะบริหารแบบราชการแล้วมันก็มีขั้นมีตอนแล้วก็จะมีสำนักงบประมาณที่เป็นคล้ายๆกับแม่บ้านที่จะเป็นคนบอกว่าอันนี้เข้าเกณฑ์ไหมอันนั้นได้ไหมมีการตรวจสอบมีสตง.คล้ายๆกับเป็นออดิเตอร์ใช่ไหมออดิเตอร์ก็จะไปตรวจสอบว่าคุณทำอย่างนี้คุณเอาเงินไปเท่านี้คุณใช้เพื่ออะไรไหนขอดูใบเสร็จหน่อยสิแต่ไม่มีใครประเมินประสิทธิภาพไงว่าเฮ้ยสำนักงบประมาณอนุมัติสตง.โอเคแต่ใครจะบอกแล้วว่าไอ้ที่บอกโอเคทั้งหลายแหล่เนี่ยแล้วประชาชนได้ประโยชน์จริงจังแค่ไหนอย่างไรฉะนั้นคุณวิกรมลองประเมินดูว่าถ้าเริ่มใหม่ได้ถ้าเราสามารถปฏิรูปรัฐบาลโดยเฉพาะเรื่องการบริหารเงินทองเนี่ยเราจะเริ่มตรงไหนครับโอ้โหวันนี้คุณทวีชัยทำให้โจทย์ทำไมมีโจทย์หนักมากเหลือเกินนะผมสมมติว่าคุณวิกรมเป็นนายกคนต่อไปแล้วนะผมสมมติว่าคุณวิกรมเป็นนายกแล้วคุณวิกรมมาอาสาบอกว่าผมจะแก้ไขบ้านเมืองที่ปากท้องปากท้องดีขึ้นเนี่ยนะผมจะถามทันทีว่าปากท้องดีขึ้นต่อเมื่อไอ้เงินจี้ที่คุณเก็บภาษีไปอ่ะคุณจะทำยังไงใจเย็นเพราะว่าเรารู้ว่า 80-90% เนี่ยเป็นกระจายประจำไงใช่ไหมเงินเดือนก่อสร้างไอ้ที่ขอมาเนี่ยนะต่างๆเหลือจริงๆเนี่ยที่จะเอาไปพัฒนาปฏิรูปสร้างอะไรใหม่เนี่ย10% ได้ก็บอกว่า 3.3 ล้านล้านเนี่ยนะงบประมาณการใช้จ่ายเนี่ยเหลือจริงๆอ่ะที่จะเอาไปทำอะไรใหม่ไปปฏิรูปหรือไปแก้ไขเนี่ย120,000 ล้านเองนะ
3.3 ล้านล้านเนี่ยนะเงินที่คุณเอาไปทำอะไรแก้ไขปัญหาบ้านเมืองจริงๆอ่ะแสนสองแสนล้านนั่นมันจะไหวเหรอครับอาจารย์ยุนเมื่อคืนนอนกี่โมงเนี่ยนอนปกตินอนปกติทำไมวันนี้พลังเยอะอย่างเงี้ยไม่กำลังบอกว่าหัวข้อนี้ไม่มีใครพูดถึงเท่าไหร่งานผมจึงชวนคุณวิกรมบอกว่าเฮ้ยผมเห็นเขาบอกนะ MOU ของรัฐบาลผสมเนี่ยนี่ zero but zero base budgeting ผมก็ไปค้นดูว่ามันคืออะไรโอ้เรามันไม่ได้เรียนหนังสือมากมายใช่ไหมเพราะเราก็ต้องไปหาความรู้ใช่ไหมแล้วก็ไปดูแล้วก็แต่วันนี้เอามาให้ผมนี่โอ้โหนี่อมตะนี่จะเป็นอมพฤกษ์นะคือผมมองอย่างนี้ว่าถึงแม้ว่าอาจารย์หยุ่นวันนี้จะโยนเผือกนะมาหนึ่งกระทะเลยนะไม่ใช่หนึ่งลูกหรือเนี่ย มาให้เนี่ยโดยที่เราก็ไม่มีความรู้ทางด้านบริหารประเทศนะไอเราพูดไปเนี่ยก็พูดไปตามที่เราฟีลิ่งเนี่ยไม่ใช่ feeling ไม่ใช่ feeling ผมเอาประสบการณ์ประสบการณ์เลยประสบการณ์ชาวบ้านเขาก็นึกว่าเรานี่แจ๋วไงเราเนี่ยอมตะเนี่ยก็เป็นกระเล็กนะเป็นหมู่บ้านหนึ่งตอนนี้ถ้ามามองประเทศมามองประเทศเนี่ยนะเราก็เพิ่งมามองอย่างนี้มันมีงบดุลนะหรือที่เราเรียกตามฝรั่งเขาเรียกว่า balance sheet ไอ้งบดุลเนี่ยมันก็แบ่งออกเป็น2ใบใช่ไหมตามนักบัญชีที่เขาเขียนไว้อะด้านซ้ายก็รายได้ด้านขวาก็รายจ่ายไอ้งบประมาณเนี่ยที่เรามาคุยกันเนี่ยเราก็มาพูดกันถึงด้านขวาสมมุติว่าเราบอกว่าเรามีงบดุลเอาตัวเลขเอาเป็นตัวเลขกลมๆง่ายๆก็ได้10 ล้านล้านนะ10 ล้านล้านนะเราจะจ่ายปีนึงเนี่ยนะงบประมาณเนี่ยต้อง10 ล้านล้านฉะนั้นไอ้การที่เราจะเอารายได้เข้ามาด้านซ้ายเนี่ยมันก็จะต้องมี10 ล้านล้านจากการที่เราจะต้องไปหาเงินมาถูกต้องไหมถ้าเกิดว่าเราหามาได้9แต่ปรากฏว่าเราจ่ายไป10เราก็จะขาดดุลเราก็จะมีหนี้หนี้เนี่ยในตอนที่ก่อนโควิดจะเกิดหนี้ของเราเนี่ยมีอยู่ประมาณสัก 46% หนี้สาธารณะหนี้ที่เราเรียกว่าอยู่บนเรียกว่าบนหน้าตักเราเนี่ยแล้วไม่พอตอนนี้เวลานี้ถามว่าเวลาผ่านไปเราผมไม่ทราบว่าเราไปซื้อวัคซีนกันยังไงผมไม่ทราบว่าเราจ่ายอะไรกันยังไงจ่ายยังไงก็ไม่รู้หนี้ตอนนี้เพิ่มขึ้นจาก46เป็น61ใช่เราก็ยังบอกเอ้ยเราก็จะไปขีดเลยบอกว่าเอ้ยหนี้ของฉันนี่ยังต่ำเธอไปดูหนี้ของอเมริกาญี่ปุ่นอะไรพวกนั้นสิหนี้เขาเกินนะไอ้ที่ GDP ของไปต้องเยอะวันนี้เรามาคุยกันเฉพาะใบขวาคือเราจะใช้ไอ้นู่นใช้ไอ้นี่เราก็บอกว่าฉันจะไปบีบงบอันนู่นฉันไปบีบงบอันนี้แต่เราไม่ได้คุยด้านซ้ายคือรายได้ก็รายได้คือเก็บภาษีไงเก็บภาษีไงโอ้ยภาษีเนี่ยวันนี้เราไปรีดนมจากงัวผอมๆเนี่ยวันนี้งัวเราก็ติดโควิดมางัวเราก็ยากก็ไม่พอจะกินเนี่ยหัวตัวอ้วนๆเนี่ยอ้วนๆอย่าเอามาตาเนี่ยอ้วนๆเนี่ยเราจะไปเนี่ยรีดจากวัวอ้วนเนี่ยตอนนี้กำลังอัมพฤกษ์กำลังขึ้นคราวนี้วันนี้เอาง่ายๆเลยว่าทุกคนที่จะมาบริหารไอ้งบหรือค่าใช้จ่ายหรือประเทศอันเนี้ยก็มาดูแค่2ใบในมุมมองของผมนะผมดูแค่2ใบตรงเนี้ยว่าเอ๊ฉันจะไปทำอะไรบ้างมาตั้งโจทย์ไว้ฉันจะไปทำอะไรฉันก็จะต้องเลือกในสิ่งที่มันมีประโยชน์มีประสิทธิภาพแล้วก็มีความเป็นไปได้วันนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทำคือความเป็นไปได้และมีประโยชน์ครับวันนี้มีงบที่เราเอาไปใช้เนี่ยไปใช้เรื่อยเปื่อยโดยที่มันไม่เกิดและไม่มีประโยชน์แล้วไอ้พวกนั้นคือคำว่าสูญเสียไหมใช่ไปดูงบประมาณที่ไปใช้ในโครงการที่นะประเทศหรือรัฐบาลส่วนใหญ่ทั้งโลกนะไม่ได้พูดแค่ประเทศไทยเนี่ยประสิทธิภาพเนี่ยจะไม่สูงเหมือนเอกชนเพราะอะไรก็เพราะว่าความเข้าใจของคนที่มาบริหารงานเนี่ยเป็นพวกมือใหม่มือใหม่เป็นพวกไม่มีประสบการณ์เป็นพวกไม่มีความรู้และเป็นพวกโควต้า
พวกมาตามโควต้าแล้วขึ้นมาจู่ๆก็มานั่งอยู่ที่ตรงเนี้ยเห็นไหมก็มาบริหารเลยเนี่ยอันนี้นี่โอกาสผิดพลาดคุณสุทธิชัยคิดว่าเป็นยังไงก็เขาก็มองอย่างนักการเมืองแล้วก็นักการเมืองก็ใช้ข้าราชการข้าราชการก็จะทำตามกฎกติกาเพราะว่าเขียนไว้อย่างนี้ทำนอกก็ไม่ได้เดี๋ยวกลัวเจอ157 157ก็คือไม่ทำตามหน้าที่หรือทำนอกหน้าที่ฉะนั้นฉันปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่าใช่ข้าราชการก็ไม่อยากทำอะไรที่มันเสี่ยงกับเอกชนไม่ได้เพราะว่าเอกชนเนี่ยเขามีเสรีภาพเขาตัดสินอะไรได้แล้วก็เขามีทางหนีทีไล่มากกว่าเป็นข้าราชการเหรอเดี๋ยวก็โดนตั้งกรรมการสอบหรอกดังนั้นเขาก็ไม่เอานักการเมืองก็ฟังข้าราชการหรือว่านักการเมืองถ้าซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยก็เชื่อข้าราชการที่ซื่อสัตย์สุจริตแต่ข้าราชการที่โกงก็จะมาแนะนํานักการเมืองวิธีโกงนักหรือนักการเมืองที่โกงก็จะไปบอกข้าราชการว่าเฮ้ยหรือต้องช่วยหัวโกงจะได้แบ่งกันดังนั้นงบประมาณมันก็ไม่ไปสู่เป้าหมายไปถึงประชาชนหรอกครับคราวนี้ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยเรามาพูดถึงประสิทธิภาพและคุณภาพก่อนเอ๊ะทำไมโครงการต่างๆที่เป็นโครงการของเอกชนเนี่ยในแง่ของความสำเร็จทำไมมันสูงทำไมราชการความสำเร็จถึงไม่สูงก็เพราะว่าความสามารถในการบริหารและก็ความจริงจังในการที่จะทำหน้าที่สมมุติว่าเรามาดูนะมีโครงการของราชการที่ทำเนี่ยใน100โครงการไม่ว่าโครงการอะไรก็ได้ที่เราเคยทำมาแล้วเนี่ยเราไปดูถึงความสำเร็จสิใช่ไหมล่ะความสำเร็จของโครงการในราชการเมื่อเปรียบเทียบกับของเอกชนที่ทำทั่วโลกนะไม่ใช่เกี่ยวไม่ใช่ทั้งประเทศไทยทั่วทั้งโลกเนี่ยนะว่าความสำเร็จมันเป็นยังไงแน่นอนต่างกันสาเหตุที่ต่างกันก็เพราะคนทำแหละใช่ไหมล่ะคนทำเนี่ยเอกชนเขาก็ต้องทำไมเป็นเถ้าแก่ส่วนใหญ่จะเป็นเถ้าแก่ทำเถ้าแก่เนี่ยกว่าจะเป็นเถ้าแก่ได้เนี่ยคุณวิชัยเห็นไหมก็ต้องผ่านร้อนผ่านหนาวมาตั้งแต่เริ่มกอไก่มามือเปล่าๆเลยนะทำกับเขาเป็นเถ้าแก่กับลูกน้องหลงจูอะไรก็แล้วแต่ทำกันขึ้นมาด้วยประสบการณ์ด้วยความจริงจังด้วยความรับผิดชอบและด้วยความโปร่งใสเถ้าแก่เนี่ยจะไปกินเงินตัวเองได้ยังไงใช่ไหมฉะนั้นเงื่อนไขตรงนั้นเนี่ยมันคือนำไปสู่ความสำเร็จใช่เอ้ากลับมาทางราชการราชการนี่ตั้งงบมานี่ก็เฮ้ยไอ้งบนี่มันของฟรีจะคิดอย่างนั้นใช่เปล่างบมันก็คือราชการกลัวจะต้องได้เท่านั้นกลัวจะได้จะกลัวก็จะต้องแย่งงบเห็นไหมจะต้องพยายามหางบมาให้มากที่สุดเมื่อได้เงินก้อนหนึ่งมาปั๊บนะถามว่าความเป็นมืออาชีพของคนที่จะมารันไอ้ตรงเนี้ยอันนี้ก็มีความเป็นมืออาชีพเก่งกว่า CEO ไอ้บริษัทที่เขาทำทุกอย่างขึ้นมาในธุรกิจของเขาหรือไม่สู้ไม่ได้หรอกแล้วมาด้วยโควต้ามาด้วยเส้นสายมาด้วยบารมียิ่งก็ไปก็ทำไมไม่ได้มาด้วยความสามารถเนี่ยฉะนั้นการใช้เงินตรงนี้นำไปสู่ความสำเร็จเนี่ยมันก็มีปัญหาว่าความสำเร็จไม่สูงอันนั้นข้อที่หนึ่งก่อนที่เรากำลังมองประเทศเราหรือประเทศใดๆในโลกก็จะเป็นฟอร์แมตแบบนี้ทั้งนั้นคราวนี้ประเทศที่มีหนี้มีสินอย่างอเมริกาเนี่ยก็ปรากฏว่าอ้วจะตั้งงบที่จะใช้ลูกเดียวก่อนแล้วเสร็จแล้วไอ้เงินที่จะมาเนี่ยไม่มีเห็นไหมเรามากี่ครั้งแล้วไอ้ซีลิงเพดานหนี้เนี่ยเห็นไหมกู้ไม่ได้ก็เงินเดือนที่จะไปจ่ายข้าราชการก็ไม่มีราชการอเมริกานี่ก็คือทำไมค้างตึงนะทำงานฟรีอยู่ช่วงนึงอเมริกายิ่งหนักเข้าไปอีกนะเพราะหนี้ของอเมริกาเนี่ยมันกินเข้าไปตั้ง 130% ของ GDP แล้วของเรานี่ยังไม่ใช่ใช่ไหมฮะของเรานี่ยังต่ำกว่าอเมริกาต้องเป็นเท่าแต่ช่วงแค่3ปีกว่า4ปีเต็มๆเนี่ยมันโดดขึ้นมาเนี่ยเกือบ 20% ใช่ของ GDP ใช่เราจะไปบอกว่าเนี่ยเราไปจ่ายซื้อวัคซีนเราไปจ่ายค่า
โรงพยาบาลเราไปจ่ายค่าอะไรแต่มันไม่สูงเท่ากับตรงนั้นน่ะเล่นได้ยังไงเนี่ยต้องเป็นเกือบ 20% ของ GDP แค่รักษาใช่ไหมในขณะเดียวกันในขณะเดียวกันการที่เรากำลังจะมาพูดการบริหารประเทศเนี่ยมันก็จะต้องมาพูดถึงรายได้ถามว่าเรามีงบที่จะต้องจ่ายนะโดยที่ตั้งงบมาทุกปีเราจะตั้งงบกันขึ้นมาว่าฉันจะต้องใช้อย่างนี้ฉันต้องใช้แต่ถามว่ารายได้ของประเทศเนี่ยเอามาจากไหนในเมื่อวัวเนี่ยมันมีให้เรารีดนมก็แค่นั้นตัวแล้วก็ผอมพร้อมๆด้วในยนะโซในคผออมกโซเลยนะเดินกระปกกระเปี้ยนะในคอกเนี่ยมีงัวอยู่แค่นั้นตัวแล้วเราก็บอกว่าฉันจะต้องเอานมขึ้นเท่านี้โดยที่เราไม่บอกเลยว่าฉันจะไปทำยังไงให้งัวมันแข็งแรงอ้วนขใหึ้้นงนัวะเนี่ยมันเพิ่มตัวขึ้นวันนี้เราไม่ได้คุยตรงนี้เราคุยแต่รายจ่ายถ้าเป็นบริษัทเนี่ยนะก็คือเจ๊งกับเจ๊งครับแต่บริษัทเนี่ยเมื่อเจ๊งเสร็จก็ถูกปิดใช่ไหมฮะแต่ปัญหาคือว่าประเทศเนี่ยก็ทำไงก็ยกเพดานหนี้เหมือนอเมริกายกไปเรื่อยก็คือติดหนี้คำว่าติดหนี้เนี่ยคืออะไรเอ่ยคือการนำเงินในอนาคตมาใช้เห็นไหมฮะการที่เราวันนี้รัฐบาลเนี่ยไม่มีตังค์แล้วจะเอาตังค์ที่ไหนมาใช้ก็คือต้องไปเอาเงินในอนาคตที่เรากะว่าเราใช้เอามาใช้ในวันนี้ตรงนั้นน่ะเรียกว่าหนี้ปัจจุบันคราวนี้หนี้ของเราที่มันโตมาอย่างนี้เพราะว่าเราไม่มีรายได้มาทำไมเอ่ยมาโปะคราวนี้การว่ามามีรายได้มาโปะนี่จะทำยังไงเอ่ยมันก็ต้องสร้างการลงทุนครับสร้างเศรษฐกิจครับคราวนี้การที่จะสร้างเศรษฐกิจนี่ก็จะไปดูตรงไหนเอ่ยก็ไปดูทางด้านเกิดการเติบโตของเศรษฐกิจครับถใช้า่เกิดเศรษฐกิจเนี่ยโตเนี่ยต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยกับเงินเฟ้อไอ้นั่นคือต้นทุนในการเติบโตของประเทศครับถ้า GDP ต่ำกว่าอันนั้นแสดงว่าประเทศไม่เติบโตแล้วก็ติดลบสมมุติว่าเราเนี่ยบอกว่าเอ๊ะประเทศไทยเรานี่ดอกเบี้ยนะดอกเบี้ยบวกกับเงินเฟ้อฉะนั้นการเติบโตของ GDP หรือเศรษฐกิจเนี่ยเราต้องโตอย่างน้อยเนี่ยประมาณ5-7%การที่เรามาดูว่าโอ้ถ้าฉันโตมากกว่านี้ไอ้อันนั้นมันก็จะทำให้รายได้เข้ามาด้านซ้ายมือเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเพราะต้นทุนมันก็คือทำไมอย่างที่ว่าดอกเบี้ยกับเงินเฟ้อฉะนั้นไอ้ตัวคำว่ารายได้ก็จะเพิ่มขึ้นถ้าเรายิ่งโต GDP ยิ่งสูงขึ้นสูงขึ้นครับมันก็จะทำให้เงินทางด้านรายได้เพิ่มขึ้นไปดูประเทศจีนไปดูประเทศจีนครับประเทศจีนในช่วง30 ปีที่ผ่านมาเฉลี่ยเนี่ยมีการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจเฉลี่ยเกินกว่า 9% ใช่ไอ้เกินกว่า 9% เนี่ยมันก็จะมีทำให้เกิดการเพิ่มนะเงินทุนสำรองระหว่างประเทศเงินสดเข้ามาฉะนั้นประเทศจีนวันนี้มีเงินสดอยู่ในมือนะที่เขาเรียกว่าเงินทุนสำรองระหว่างประเทศนี่ครับมากกว่าทั้งโลกเนี่ย30 กว่า%ฉะนั้นประเทศจีนก็รวยประเทศจีนก็มีเงินพอประเทศจีนด้านซ้ายใช่ไหมเรียกว่ารายได้มีเงินเยอะด้านขวาประเทศจีนก็ทำไมจะอัดฉีดอะไรก็ได้ใช่จะทำอะไรก็ได้ใช่ไหมรตวอยนสันกี้อย่างนี่เขารวยมแลี้วเกง็ินยังไงก็ได้มีล่ะเงินมีเงินแล้ววันนี้เรายังไม่มีเงินอ่ะแล้วเราก็ติดหนี้เพิ่มขึ้นจาก46%กลายเป็น61%มันก็ถามว่าวันนี้เราจู่ๆจะมาบอกว่าเอ้ยฉันจะใช้เงินใช้อย่างนั้นใช้อย่างนี้ใช้อย่างนี้ใช้งั้นเอ้าแล้วอยู่ไม่ไปคิดก่อนว่าอยู่จะไปสร้างรายได้มาจากไหนล่ะฉะนั้นตรงนี้มันผิดธรรมชาติมันผิดกฎเกณฑ์เมื่อมันผิดกฎเกณฑ์ประเทศก็เป็นหนี้แล้วประเทศก็มีปัญหาทางด้านเครดิตเห็นไหมฉะนั้นวันนี้การที่จะทำให้ด้านซ้ายเกิดขึ้นก็ต้องมีการเพิ่มการลงทุนการลงทุนภายในประเทศนักลงทุนก็คือคนไทยนี่แหละบวกกับลงทุนต่างประเทศนะอันเนี้ยนะแล้วก็เกินการเกิดให้เปิดสัมปทานการเปิดสัมปทานเนี่ยเช่นผมเคยขับรถไปที่ประเทศจีน
คุณตุ้ยชอัยเชื่อไหมว่ารถที่ผมขับไปบนเส้นทางทั้งหมดเลยนะครับเป็นเอกชนหมดเลยมเป็นเอกชนยังไงเอ่ยรัฐบาลบอกเอ้ยว่าอาจจะทำนะถนนจากปักกิ่งไปเซี่ยงไฮ้นะวัวก็เปิดประมูลรัฐบาลก็บอกเอ้ยนี่ที่เป็นของรัฐบาลเดี๋ยววัวจะเวนคืนให้แต่ลืมมาประมูลกันว่าใครจะก่อสร้างแล้วก่อสร้างเสร็จนะลือต้องไปเก็บคนใช้นะคนใช้ก็คือคนใช้ถนนก็คือตั๋วลือก็ไปเอารายได้จากเก็บตั๋วส่วนงบประมาณเนี่ยของรัฐบาลเนี่ยคนไม่รู้อิโนอีเนทำไมต้องไปจ่ายเงินให้กับคนขับรถด้วยใช้ทางนั้นถูกต้องไหมฉะนั้นถนนเนี่ยที่ผมขับรถในคาราวานทั้งหมดเนี่ยนะก็กลายเป็นอะไรเอ่ยผมต้องจ่ายค่าก่อสร้างที่สร้างถนนอันนี้คุณรู้ด้วยนะให้คนใช้ถนนรู้ด้วยนะรู้ว่าคุณจ่ายเพื่อจะช่วยในการก่อสร้างคนที่ไม่ได้ใช้ก็ไม่ต้องจ่ายสไมิ่ต้องจ่ายทำไมจะต้องเอาภาษีของเขามาจ่ายเป็นค่าทําถนนบอกแลว้่วาเมืองนีไ่ทเป็ยนทงบำไดป้ระไหมมาณเมืองไทยทำอย่างนี้ได้ไหมคุณวิกรมก็ดอนผเมมืใอหง้โฮคุณเววิงกรมเป็นนายกรัฐมนตรีไปเลย4 ปีคุณวิกรมจะทำให้มันเกิดขึ้นได้ไหมก็เอาแบบก๊อปแบบจีนมานี่แหละก๊อปยังไงของไทยกับจีนไม่เหมือนกันของจีนก็เป็นพรรคคอมมิวนิสต์สั่งได้โอคนเดียวของเรามันเป็นพรรครัฐบาลผสมมีฝ่ายค้านมีการตรวจสอบด้วยอ่ะทำยังไงเราก็ทำมาแล้วนี่ทำยังไงดอนเมืองโทเวอ่ะทำยังไงอ่ะก็ทำอย่างนั้นอ่ะก็นั่นอ่ะใครเป็นเจ้าของใครเป็นเจ้าของก่อสร้างอ่ะคุณสมบัติพานิชิวะคุณสมบัติก็ไปประมูลมาสิประมูลมาเสร็จคุณสมบัติก็เก็บใช่ไหมโดยมีสัมปทานอ่ะ30 ปีใช่เปล่ามันไม่ได้ต่างอะไรกับประเทศจีนเลยใช่เปล่าไอ้ที่เก็บทอเวย์นั่นน่ะก็ทำไมก็ให้นักลงทุนไปเก็บสิรัฐบาลก็มาดูว่าเอ้าใครให้ตัวเลขดีกว่านะอัวเวนคืนให้ใช่ไหมที่เนี่ยเป็นที่ที่รัฐบาลต้องบริหารคือเวนคืนแล้วก็ให้เอกชนเข้าไปลงทุนการที่เอกชนไปลงทุนเนี่ยต้องใช้งบประมาณรัฐบาลไหมข้อหนึ่งอันที่สองเนี่ยเอกชนเขาเก็บค่าผ่านทางเขาก็เก็บคนที่ใช้ได้ประโยชน์จากการขับรถที่มันเร็วขึ้นสะดวกขึ้นใช่ไหมรัฐบาลต้องจ่ายภาษีอะไรไปช่วยไหมไม่มีอาจจะมีเรื่อง BOI เอ้ยอันนี้เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์นะให้ BOI กี่ปีไม่ต้องเสียภาษีรัฐบาลเสียอะไรมั่งไม่เสียแต่เกิดเป็นผลงานก็คือการคมนาคมทุกอย่างในประเทศไทยเนี่ยเราสามารถทำอย่างนี้ได้รัฐบาลไม่ต้องเสียงบประมาณเลยแม้แต่สลึงเดียวอาจจะมีเรื่องเวนคืนที่ดินแต่เรื่องการลงทุนเนี่ยไม่ต้องเสียเพราะไม่ต้องเสียรัฐบาลก็ไม่ต้องไปกู้เงินเอามาหรือต้องไปเก็บภาษีใช่ไหมเพราะวัวเราก็ผอมอยู่แล้วโดนโควิดมาตั้งหลายปีนี่ใช่ไหมวัวมันก็บ่อรักแล้วเนี่ยใช่ไหมฉะนั้นเราก็ทำไมถ้าใช้วิธีนี้คุณวิชัยลองดูว่าไอ้งบประมาณที่เราว่าฉันจะทำไอ้นั่นฉันจะทำไอ้นี่เนี่ยเลือกไอ้โครงการที่มันมีประสิทธิภาพมีประโยชน์จริงๆไม่ใช่มาสร้างภาพโอ้ไอ้นี่สร้างภาพดีไอ้นี่อย่างนั้นเนี่ยไอ้โครงการที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยหลายๆคนเนี่ยมันเกิดเพราะมีเรื่องผลประโยชน์เกี่ยวโยงด้วยถูกต้องไหมถ้าอย่างเงี้ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยการใช้งบประมาณเราจะเป็นยังไงใช่ใถชู่กต้องไหมใช่ถ้าเกิดบาลานซ์ชีต2 ใบเนี่ยไอ้วัวแล้วขุนให้อ้วนๆแล้วมีวัวคอกใหม่มาร่วมด้วยเราก็จะมีนมด้านซ้ายมือมากขึ้นไอ้ด้านขวามือที่จะไปใช้เนี่ยมันก็ทำไมเลือกเอาของที่เป็นโครงการมีประโยชน์โปร่งใสนะมีประสิทธิภาพแค่นี้มันก็จะกลายเป็นการกระทำที่ทำไมไม่เป็นภาระใช่เห็นไหมถูใชก่ต้องไหมไมค่รับเกี่ยวกับว่าประเทศจีนเขาเป็นคอมมิวนิสต์ไม่เกี่ยวกับประเทศจีนกับประเทศไทยคนละอย่างมันเป็นระบบเดียวกันคือรัฐบาลไม่ลงทุนแล้วให้ไปเก็บเงินจากคนใช้ประโยชน์มันถูกต้องไหมถูกต้องไหมอย่างนี้ถูกต้องถูกต้องอืมแล้วเมืองไทยจะทำให้มันเกิดได้ใช่ไหมเอา
ก็มีมันแล้วไงดอนเมืองโทเวหรือไอ้เดี๋ยอวะไรจะมัโทนเวตัวอย่เานงี่ยเดียวทำไมตัวอย่างเดียวทำไมไม่ทำตามมีแบผบมเมคืิอดงว่โาทมีเวอีกหลายอันน่ะมีอีกหลายอันมีอีกหลอาืยออฮันึชออืกอาฮรึช่างเขอาือก็ฮึน่าจะเคยทอือฮึำผอมือพฮอึดีไม่เคยทำการบ้านไม่เคอยืไปอฮึไปนั่อนืพออฮดึีรู้จักกับเจ้าของคุณสมอบืัติมเขาผมคิดว่าเนี่ยก็เป็นสิ่งที่มันก็เกิดขึ้นแล้วอแืล้วมถ้าเกิดประมูลขึ้นมาบอกกันขึ้นมาแล้วก็ทำกันขึ้นมาเอ้าอันนี้อีกอันหนึ่งก็คืออะไรอ่ะอืมทางไอ้นี่ไงล่ะท่าเรือน้ำลึกครับที่แหลมฉบังเฟสสามอืมอืแมล้วก็รถไฟความเร็วสูงอืมใช่ไหมอืขมองซีพีอืมแล้วก็ที่อู่ตะเภาขออืงหมมอเสิร์ตอ่ะอืมถูกต้องไหมกอ็ืมรัฐบาลไม่ต้องลงทุนเนี่ยอืมอืมเออก็เอาอู่ตะเภาที่มีอยู่เอ้าหมอไปรื้อไปทำแล้วก็เอามาทำเป็นสนามบินรัฐบาลต้องลงทุนไหมไม่ได้ลงทุนนะเอาล่ะนี่เป็นหนึ่งหนทางทอืีอ่ฮึคุณวิกรมคิดว่ารัฐบาลใหม่ถ้าจะปฏิรูปการบริหารงบประมาณควรจะเน้นเรื่องของการสร้างรายได้เรื่องของการใครใช้ใครจ่ายไใมช่่ใช่เอาภาษีเราไปสร้างโครงสร้างพื้นฐานสำหรับทุกคนแต่มันก็ต้องสร้างใช่ไหมโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นทำยังไงวันนี้ต้นทุนสินค้านะอืมทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องเกิดขึ้นกับเรื่องของสาธารณูปโภคอืน้มำไฟฟ้าโทรศัพท์อืมฮึแล้วก็ต้องเกิดขึ้นจากค่าขนส่งอืมสฮิึนค้าทุกชิ้นจะอืต้องมมีต้นทุนจากตรงนี้อืผมมยังจำได้ตอนวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์อืมฮึตอนนั้นประเทศจีนเนี่ยก็ได้รับผลกระทบอืมฮึแต่ประเทศจีนเนี่ยจะต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ประเทศจีนเนี่ยเอ๊ะเขาทำกันยังไงเออผมจำได้ว่าปีนั้นประเทศจีนเนี่ยอัดเงินเข้าไปเนี่ยประมาณ20 ล้านล้านบาทในอืปีมนอั้ืนมอื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 มเขาอัดเงินเข้าไปเพื่อที่จะพยุงเศรษฐกิจอืเพรามะเศอรืษฐมอกืิจมอจืีนมไม่ดีอืเขามอัดเงินไปทำอะไรเอ่ยอืมอืมไปทำสาธารณูปโภคทั้งหมดเลยอืมแล้วก็เรื่องถนนหนทางของประเทศจีนทั้งหมดเลยอืถามมว่าไอ้เงินอันนั้นเนี่ยมันก็เข้าไปกระตุ้นเศรษฐกิจอืทํมาให้คนมีงานทําทําให้การผลิตวัตถุดิบอสืินมค้าแล้วก็ก่อสร้างครับถือว่ารัฐบาลจีนไปลงทุนครับพอลงทุนขึ้นมาเสร็จปั๊บเสร็จไอ้ทางด้านวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ผ่านไปอ้าวประเทศจีนก็กลับมาผลิตสินค้าอย่างเดิมพอมาผลิตสินค้าโดยมีระบบสาธารณูปโภคแล้วก็พวกถนนหนทางดีขึ้นก็ทำให้ต้นทุนสินค้าลดลงเห็นไหมอันนั้นเนี่ยประเทศจีนลงทุนเอาเงินตัวเองไปลงเพราะว่าเศรษฐกิจประเทศไม่ดีครับแล้วก็มีแบบนี้หลายครั้งเลยที่ประเทศจีนกล้าที่จะทำเกี่ยวกับเรื่องโรงไฟฟ้าอะไรต่างๆเรื่องน้ำเอาอย่างนี้ผันน้ำจากภาคใต้ไปภาคเหนือประเทศไทยบอกว่าเอ้ยหรือผันน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไปอีสานคนก็บอกว่าอมพระมาพูดอะประเทศจีนเขาผันกันดูสิ60,000 ล้านลูกบาทเมตรครับผันน้ำจากภาคใต้ที่มันมีน้ำเหลือเฟือนะยกระดับคลองแล้วให้มันไหลไปแล้วก็ไปยกระดับคลองแล้วให้มันไหลไปทำอย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยโดยทำไมยกระดับยกระดับยกระดับเขาสามารถผันน้ำไปภาคเหนือเนี่ย60,000 ล้านลูกบาทเมตรเขื่อนเราเนี่ยเขื่อนเราทั้งประเทศเลยนะเรามีน้ำอยู่แค่70,000 ล้านทั้งประเทศแต่จีนบอกว่าผันน้ำ60,000 ล้านโอ้โหนี่เป็นยังไงเออเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยเห็นรูปเลยเห็นไหมเนี่ยคุณวิชัยเห็นรูปไหมเขาเอาน้ำจากทิศข้างใต้เนี่ยยกระดับไปเป็นนะคลองแล้วคลองเนี่ยนะปรากฏว่าเขาทำอะไรรู้เปล่าขนสินค้าได้อีกเออเอเห็นอไหมใช่มีนะมีบางอันเนี่ยเขาทำคลองในประเทศจีนที่เขาขุดมาเนี่ยก็เราเนี่ยไปก๊อปจากประเทศจีนนะพวกคลองคลองอะไรที่ทางตอนเหนือของเราอ่ะนะอันนี้เราก็จะได้แบบเนี่ยเห็นไหมฮะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นการอะไรเอ่ยเป็นการทำชลประทานจากพื้นที่ที่ไม่มีน้ำกลายเป็นมีน้ครับำวันนี้ประเทศจีนกำลังปลูกนะฮะปลูกพืชในทะเลทรายนะฮะแล้วในทะเลทรายตอนนี้ผมว่ามีกว่า20%เป็นพื้นที่สีเขียวไปแล้วครับอ้าวอันนี้เป็นการเอาเงินของรัฐที่เขามีเหลือเอาไปใช้
อืมเอ้าแล้วประเทศไทยล่ะเเรขาาไมบ่อกมีว่าเงเริานเหจละืผ่อานคุณวิกรมเราบอกจีเงินจีนก็รวยเขามีตังเขาก็ทำอย่างนี้ได้อาจจะมีคนแย่งคุณวิกรมเอาก็เมื่อ30 ปีที่แล้วจีนมีอะไรอ่ะเมื่อตอนนั้นจีนไม่มีตังจีนทำยังไงจีนไม่ต้องกู้เหรอจีนทำเองเหรอหรือยังไงจีนเขาก็ตั้งเสี่ยวผิงเขาก็บอกเอ้ยว่ามีที่ดินว่ามีแรงงานอืมลื้อเข้ามาเลยอ่ะอืมว่าหุ้งกับลื้ออ ืมอืมลื้อเอาอืทมี่ไปอืมนะแล้วลื้อให้หุ้งว่าอืมนั่นแหละเป็นจุดเริ่มต้นของการเปิดประเทศด้วยการให้คนนะจากต่างประเทศมาลงทุนจนกระทั่งปัจจุบันนี้จีนกลายเป็นโรงงานของโลกไปแล้วใช่ไหมใช่แล้วตอนนี้แล้วถ้าเราทำงั้นได้ไหมถ้าเราจะเปิดให้ต่างประเทศมาบอกหรือต้องการที่ที่ไหนบอกมาหรือมาลงทุนแล้วก็ให้อ้วถือหุ้นลมแล้วก็หรือก็ทำไปทำได้ไหมก็ทำแบบวิโดโดเด็ทำยังไงทำแบบเวียดนามเด็อืมอืเวีมยดนามประกาศสนับสนุนเต็มสูบเลยเมื่อ10 กว่าปีที่แล้วอืมต่างชาติหรือมาลงทุนในเวียดนามหรือสามารถเป็นเจ้าของบริษัทได้100%อ้าวเห็นไหมหรือแบบสิงคโปร์หรือมาซื้อที่ดินหรือมาตั้งบริษอ่ัาทหรือเป็นเจ้าของได้100%คุณวิกรมเป็นนายกแล้วคุณวิกรมจะเอานโยบายนี้มาใช้เนี่ยคุณวิกรมจะเจอเสียงคัดค้านต่อต้านใช่ไหมคนที่คุณก็ได้ยินมาแล้วใช่ไหมว่าเอ้ยอย่างนี้ขายชาติขายที่ดินต่างๆนะคุณวิกรมจะอธิบายให้ประชาชนยอมรับว่าเราจะสร้างประเทศเราต้องดูแบบสิงคโปร์เวียดนามอินโดนีเซียจีนเนี่ยคุณวิกรมจะสื่อสารกับประชาชนให้ยอมรับแนวคิดนี้อย่างไรวันนี้นะมันเป็นสิ่งที่เราก็จะต้องเห็นนะสมัยอยุธยานะคุณสุทธิชัยเรามีต่างชาติมารับราชการในสมัยอยุธยาสมัยพระเจ้านารายณ์ใครต่อใครเต็มไปหมดเลยใช่ไหมมีโปรตุเกสมีฝรั่งเศสมีญี่ปุ่นใช่ไหมทำไมวันนั้นเราทำได้ล่ะจนกระทั่งมาถึงรัชกาลที่ห้าผมถามว่ารัชกาลที่ห้าเนี่ยพระองค์ทรงเสด็จประพาสยุโรปเนี่ยใครเป็นคนทำโปรแกรมให้ใครเป็นคนไปนัดให้นะไปครั้งหนึ่งเนี่ยไปพบตั้ง13 ถึง 15 ประเทศเนี่ยเป๊ะ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 ไปเลยสมัยนั้นเนี่ยเอานกพิราบบินส่งเมสเสจแล้วใครเป็นคนทำให้ล้วนแต่เป็นต่างชาติช่วยเราทั้งสิ้นต่างชาติอยู่ในประเทศไทยเนี่ยอย่างกับนามสกุลบุญนาคเนี่ยตอนนี้เป็นอะไรไปแล้วอ่ะครับใช่ไหมมีใครในประเทศไทยแบ่งดินแดนแบ่งอะไรกันไหมไม่มีคนจีนเข้ามาตั้งแต่สมัยสุโขทัยช่างดินเผาช่างตีเหล็กอยู่แขกเข้ามาสมัยเมื่อ800 ปีที่แล้วเอาพุทธศาสนามาครอยัูบ่ที่สุราษฎร์เห็นไหมทำไมเราเนี่ยมีต่างชาติเข้ามาลงทุนมาเป็นคนไทยทำไมวันนี้พอมาถึงในช่วงรัฐปฏิวัติมาเสร็จเราบอกไม่ได้ว่าจะต้องไม่ให้ต่างชาติมาก็เพราะมันมีคู่แข่งไงกลัวต่างชาติมาเก่งกว่าเราอ่ะเห็นไหมเราก็กลัวว่ามีคู่แข่งเราก็ไม่ให้ใช่ไหมเราลงกีดกันในขณะที่ประเทศเราตั้งแต่ดึกดำบรรพ์เนี่ยตั้งแต่สมัยสุโขทัยเราไม่เคยกีดกันต่างประเทศเลยอ่ะแล้ววันนี้เราสามารถสร้างกฎหมายได้นะเอ้าเหมือนกับประเทศจีนอ่ะเขาก็สร้างกฎหมายเขาเฮ้ยหรือสามารถมีอะไรไม่มีอะไรแต่เขาก็เปิดอ่ะเอ้าดูอย่างกับสิงคโปร์ดีกว่าคุณวิชัยเราเคยคุยกันเรื่องของสิงคโปร์เนี่ยครับสิงคโปร์เนี่ยถามว่าคนจริงๆในสิงคโปร์เนี่ยมีทั้งหมดกี่คน3.3 ล้านคนแต่วันนี้ประชากรสิงคโปร์คือ5.5 ล้านเอาแล้วมันโผล่มาไหนโผล่มาจากไหนอีก2.2 ล้านล่ะก็ต่างชต่างาชติาติทั้งตส่าิง้นครับแล้วต่างชาติเนี่ยเขาไปทำสิงคโปร์เนี่ยเขาทำให้กับใครอ่ะก็เป็น GDP สิงคโปร์วันนี้เขาบอกว่าเงินสดนะในสิงคโปร์เนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ย60%ขึ้นไปเนี่ยเป็นเงินมาจากคนจีนในอินโดนีเซียกับมาเลเซียถ้าเกิดคนจีนพวกนั้นเอาเงินนั้นออกไปสิงคโปร์เป็นยังไงคุณนิชัยว่าฉะนั้นทำไมเราไม่ทำแบบที่เขาทำกันแล้วต้องเยอะต้องแยะครับ
เราไม่ได้มาเป็นประเทศแรกเลยที่มาทำไอ้อย่างที่เราคุยกันผมกำลังหนึ่งถามคุณวิกรมว่าทำยังไงถ้าคุณวิกรมเป็นนายกคุณวิกรมไปอ้างประวัติศาสตร์อ้างประเทศอื่นต้องมาดูของจริงว่าจะทำยังไงในประเทศไทยก็นั่นแหละอก็ธทิำบแบายบสอยู่าตงรนั้นนะก็ทำแบบสูตรเราเนี่ยบอกว่าประเทศเราเนี่ยแหละตั้งแต่สมัยสุโขทัยมาเราไม่เคยเสียดินแดนนะให้กับต่างชาติที่มาทำงานในประเทศไทยเขาไม่ได้มายึดประเทศเราเขาไม่ได้มายึดจังหวัดใดๆในประเทศเราเลยตั้งแต่สมัยนั้นมีแต่ไอ้พวกฝรั่งเนี่ยอังกฤษมาตะวันตกไอ้ฝรั่งเศสตะวันออกนะฮอลแลนด์มาทางทิศใต้ใช่ไหมเออพวกฝรั่งที่ทำงานในประเทศไทยมีใครมายึดดินแดนเราไหมมีไหมยามาดะก็ไม่มีไม่มีในอะไรไม่มีเลยนะเอาอย่างนี้บิลไฮเนกี้เนี่ยเขาก็เป็นอเมริกันใช่ไหมครับเออบิลไฮเนกี้มีตลาดมีลงทุนตั้งเยอะตั้งแยะบิลไฮเนกี้ก็ทำแล้วก็จ่ายภาษีให้กับรัฐบาลทำไมเราไม่เอาคนเก่งๆเนี่ยอย่างกับฝรั่งเนี่ยโอ้โหทำโรงแรมทิ้งตั้ง400-500โรงอย่างเงี้ยมาเป็นทำไมให้โอกาสเขาทำแล้วรัฐบาลก็เก็บภาษีรัฐบาลได้ภาษีใช่หรือเปล่าแต่ไอ้คนที่โกงภาษีมากที่สุดนี่คือใครเอ่ยใครเอ่ยเออก็พี่ไทยเรานั่นแหละใช่ไหมแต่ฝรั่งไปดูสิอย่างไรบริษัทต่างชาติเนี่ยจ่ายภาษีมากที่สุดในประเทศไทยเออใช่ไหมแต่วันเนี้ยเราไปดูเอ้าคนที่ผมอยากจะขอเรียกว่าเสนอคือใครวิโดโดเนี่ยเราคุยกันมาหลายเที่ยวแล้วใช่ไหมคุณสุริชัยวิโดโดเพิ่งเข้ามาเนี่ยเทอมกว่าเท่านั้นเองนะเปลี่ยนจากประเทศที่ทำไมเอ่ยมีความขัดแย้งกันโดยมีทำไมซูฮาโตปกครองมาตั้งทั้งครอบครัวเนี่ยวิโดโดนี่ทำไมเอ่ยมาแบบที่ทำไมเป็นเถ้าแก่นะวิโดโดอ่ะเขาเนี่ยเป็นเถ้าแก่ไอ้บริษัททำเฟอร์นิเจอร์ส่งออกแล้วก็ค่อยๆขึ้นมาเป็นผู้ว่าแล้วค่อยขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีเอ้าแล้ววันนี้วิโดโดไปถึงวันนี้มาเทอมกว่าเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในอินโดนีเซียมีอะไรเอ่ยหนึ่งความขัดแย้งค่อยๆหายไปค่อยๆหายไปกลายเป็นความสงบสุขของประเทศมุสลิมที่ใหญ่ที่สุดของโลกใช่หรือเปล่าใใชช่ไ่หมเอออันที่สองนะเศรษฐกิจของเขาเริ่มนะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็ตอนนี้โตอยู่ระหว่าง6-7%โอ้โตถึง6-7%นี่ทำให้อินโดนีเซียตอนนี้ทำไมคนนี่ก็ทำไมอยู่ดีกินดีมีความสุขขอทานก็จะลดลงลดลงนะฉกชิงวิ่งราวก็จะลดลงเพราะเศรษฐกิจมันดีเพราะเศรษฐกิจมันดีวิโดโดมีอะไรเอ่ยมีสตังเสตอนนี้มีสตังเออนะอินโดนีเซียนี่จาการ์ตานี่รถติดโอ้โหสะบัดเลยมากกว่ากรุงเทพอีกตอนนี้เขาบอกเอ้ยอัวจะย้ายเมืองหลวงทำไมเขามั่นใจที่จะต้องใช้เงินตั้ง1,000,000,000 เหรียญย้ายเมืองหลวงเอาเงินนี่มาจากไหนใช่ทำไงวิโดโดเนี่ยเป็นมาร์เก็ตติ้งแมนนักการตลาดอีไปหาอีลอนมัสก์ถกแขนคุยกันอยู่ที่โต๊ะทำงานของพนักงานอีไปจับเข่าคุยอันนี้เรียกว่าจับเข่านะใช่จับใชเข่่าไหมไม่ได้จับหัวไม่ได้จับเเออวอไม่ได้จับก้นเออจับหัวเออจับเข่าเออไปจับเข่าคุยกันภาพของอีลอนมัสก์เนี่ยใช่ไหมเกิดขึ้นเนี่ยอีลอนมัสก์ได้ใจไหมโอ้โหอัวเป็นเอกชนหรือเป็นขนาดประธานาธิบดีหรือยังมาหาไอที่ทำงานของไอเลยและที่สำคัญคือใครจะมาลงทุนในอินโดนีเซียบริษัทยักษ์ไปเคาะประตูกับวิโดโดได้เลยวิโดโดมาเลี้ยงข้าวมาประชุมด้วยเอ้ยหรือจะลงทุนอะไรหรือต้องการอะไรนะบอกมาเลยว่าจัดการให้นั่นน่ะทำให้เศรษฐกิจของเขาเนี่ยก็จะเพิ่มพูนขึ้นเพราะเงินเนี่ยรัฐบาลต้องกู้ไหมถ้าเป็นต่างชาติมาลงทุนแล้วเป็นนักลงทุนมาลงทุนเนี่ยนะเขาต้องกู้ไหมรัฐบาลไม่มีเลยรัฐบาลเอาอย่างนี้อย่างกับอีลอนมัสก์เนี่ยเอาอีลอนมัสก์มาลงทุนทำอะไรต่างๆถามว่าเป็นเงินใครอีลอนมัสก์แล้วมีปัญหาอะไรกับหนี้ของ
รัฐบาลอินโดไม่ได้มีเลยนม่ายกตัวอย่างอย่างกับทางด้านซัมซุงเขาไปเวียดนามวันแรกเลยนะรัฐบาลเวียดนามบอกเอ้ยหรืออยากจะทำอะไรซัมซุงบอกเลยบอกว่าอ้วเนี่ยอยากจะทำมือถือรัฐบาลเวียดนามถามว่าหรือจะลงทุนเท่าไหร่นะซัมซุงบอกเลยว่าอ้วจะลงทุน5,000 ล้านเหรียญโอ้เออเออ5,000 ล้านเหรียญอันที่สองเอ้ยหรืออยากได้อะไรแค่ถามบอกว่าหรือจะลงทุนอะไรเป็นเงินเท่าไหร่แค่นั้นเองท่านั้นจบเลยเป้านิ่งละแล้วรัฐบาลเวียดนามบอกหรืออยากจะได้อะไรซัมซุงอยากบอกว่าอ้วอยากจะได้ที่ดินประมาณสัก5 ตารางกิโลเมตรรัฐบาลเวียดนามบอกลื้อไปขีดเลยแทนที่ลื้อไปหาลื้อไปขีดเลยเอ้าแล้วหรืออยากจะได้อะไรอแีล้กวเราทำได้แล้วที่ไหนล่ะคุณวิกรมว่าหรือมาหรือไปขีดเลยขีดที่ไหนล่ะที่ตรงนี้ก็เป็นของราชการนี้ที่ตรงนี้ก็มีคนยึดแล้วที่นี่ก็มีเจ้าสัวเป็นเจ้าของอยู่แล้วนี่ทำได้ยังไงบางก็ทเีนี่ยถ้าเราพูดได้แต่ในทางปฏิบัติคุณวิกรมมาเลยอยู่อยากได้ที่ไหนอยู่ไปขีดเลยเนี่ยเมืองไทยทำยังไงอ่ะเออไหนลกอง็บอกว่าเนี่ยวิโดโดเนี่ยเอาวถิ้าดเขูาดวคงิไมด่แพบอบต้องเอไมา่เนไมี่่ยไม่ไม่ใช่นาครยับกวิกรมผนมี่แหลกะำลทังำยังไกงำลังพูดบอกว่าถ้าวิโดโดคิดแบบเรานะมันก็จะไม่เกิดแบบอย่างนี้แหละก็ใชค่ือไงประเทศไทยเนี่ยประเทศไทยเนี่ยคือเราก็จะมีปัญหาว่าพอคิดอะไรขึ้นมาปั๊บก็จะมีพวกนี้แหละบอกว่าโอ้มัน impossible มันติดไอ้นู่นติดก็ลื้อก็ติดของลื้อไปอย่างนี้ทำไงมันก็เลยเป็นอย่างนี้ไม่เอ้า impossible แล้วบอกโอเค possible เลยทำเอาเริ่มต้นยังไงทเอาำละวิจะธีทกำาลระเออถ้าจะสทมมุำติละทำเนี่ยเกอ็ไปอดูสิที่ราชพัสดุเอาทำไมไม่เอาที่ราชพัสดุล่ะที่พัสดุเป็นของใครแล้วทำไมไม่คิดในเรื่องของที่มันเป็นไปได้อ่ะที่ราชพัสดุในประเทศไทยเป็น10 ล้านไร่ไอ้10 ล้านไร่เนี่ยเอามาสัก10,000 ไร่20,000 ไร่ติดปัญหาไหมเอาไปดูที่ที่ของชลบุรีเนี่ยเป็นที่ของราชพัสดุนะที่ทหารเรือใช้อยู่50,000 กว่าไร่เอ้าวันนี้ไม่ใช่ที่ของรัฐบาลแล้วเป็นที่ของใครอ่ะนี่ไงใชร่ัไหมฐบาเอล้าเอาเอรัอฐบาลวันนี้ที่ทหารเนี่ยตั้งกี่ล้านไร่นะโอ้ในยประเทศไทยนี่ก็ไปยึดที่ทหารนี่เป็นเรื่องเลยนะประเทศไทยเนี่ยโอ้ยผมก็ไปทำนิคมในที่ของทหารมาแล้วเออผมถึงรู้ไงผมคุยกับนายกประยุทธ์ตั้งแต่ Day 1ที่แกเป็นนายกอ่ะแล้วผยัมงไงจะสร้างไอ้นิคมป้องกันประเทศไงอ๋อเออไม่ได้คุยให้ฟังวันเนี้ยนายคุณประยุทธ์ก็บอกว่าเออไปดีไปดูสิโอ้โหที่ทหารนี่ไม่รู้ตั้งกี่ล้านไร่เอได้อไงอันนั้นอันนั้นเอ้ยยกตัวอย่างเอาที่ทหารเป็นที่รัฐบาลหรือเปล่าเป็นสิเอาแน่นอนก็ใช่ถ้าก็ใชก่องทัพเนี่ยพร้อมที่เจอะอให้ที่เหล่านี้มาสร้างประชาติด้วยกันให้ทั้งต่างชาติทั้งคนไทยให้คนไทยก่อนเถอะอย่าพูดต่างชาติเลยเปิดให้คนไทยก็ไปใช้ที่ดินของกองทัพได้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยมันก็จะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญนะเอเราาคาดว่กา็จะทเกำิไปดขแลึ้้นวอ่ะทก็ำแล้ทวำไปแล้วอ่ะเออที่เมืองการเนี่ยทำไปแล้ว5,000 ไร่อ่ะนัเ่อนน่ะอเหรอใชแล้่วก็ดิเปิดกว้างกว่านี้สิเปิดกว้างสิกว้างกว่าเอาที่แค่ก็เจ้าสองเจ้าสมิาเปล่าอย่างเอาถามว่าคำว่าไม่ได้คำว่า impossible ผมถึงจะพูดไงว่าที่ในประเทศไทยเป็นของรัฐบาลเนี่ยหลาย10 ล้านไร่ใช่ก็รู้ใชกั่นไหอมยู่ทำไมเราไม่เอาไอ้ที่ที่มันเป็นของราชพัสดุอะวันนี้ไปถามราชพัสดุที่มีที่ทั้งหมดในประเทศไทยกี่ล้านไร่ใช่ไหมล่ะเอ้าเราก็ทำไมทำไม่ได้ขนาดเราเนี่ยบอกว่าเออฉันจะส่งเสริมนะเราอย่าไม่ท่านอะไรก็เป็นไปไม่ได้โอ้ impossible จะมีคนต่อต้านเอาก็ตั้งแต่สมัยสุโขทัยมาถึงรัชกาลที่ห้าต่างชาติเข้ามาช่วยเหลือไม่เราพูดนถึะงปัจจุบันแล้วพูดถึงว่า possible แล้วนั่นแหลเระาจะไม่พูนดั่นคแหลำะว่า impossible แล้วนะเรามีเราอดีจตะเริ่มอย่างไรแล้วก็รนัั่ฐนแบหลาะลใหม่เข้ามาเนี่ยแนะนำให้เขาทำอย่างไรจึงเอาที่ขนอั่งนทแหาลงะการเนี่ยมาใช้นั่นเป็แหนละประโยชน์ตรงนี้นั่คนรัแบหละเราเอาอดีตของเรามาเป็นที่ตั้งเราเอาปัจจุบันเรามาวางแผนด้วยการว่าที่ของรัฐบาลก็คือราชพัสดุใช่เอาที่ราชพัสดุมาตั้งอยู่บนโต๊ะเลย
นมาะที่ของรถนไฟะก็มีมีโอ้ทโหี่ของหน่วยรไฟาชทการก็มีมีที่ของกรมทบวงกรมน้อยแหละก็มีเนี่ยทั้งหมดเอเนอี่ยใช่ไหมคุณวิชัยเห็นด้วยไหมว่าที่ของการรถไฟเนี่ยเฉพาะรถไฟแห่งประเทศไทยนะมีเป็นแสนไร่เพราะว่าการรถไฟเนี่ยไปยึดที่ของปู่ผมอะทอี่เมืองการอะเห็นไหมเป็นเรื่องไปยึดปู่ทผี่มของเนีป่ยู่นะของมพีี่กรมทไหมี่มีที่อยู่ที่ท่าเรือนะเออแล้วพวกญี่ปุ่นเข้ามาก็เอาที่ตรงนั้นเนี่ยสร้างเป็นแคมป์ทหารญี่ปุ่นนั่นแหละพอทหารญี่ปุ่นไปปั๊บไมร่ถคไฟืนก็บอกรไม่ถไคฟืนบอกเออไม่ใช่ปู่ผมปู่ผมก็เลยต้องแทนที่เอาที่ของตัวเองแล้วไม่ใช่ปู่อย่างเดียวตาด้วยนะโอ้ละโอ้ตาผมเนี่ยทหารญี่ปุ่นยังไปตั้งแคมป์ในที่ตาของผมเลยแล้วเสร็จแล้วกลายเป็นทำไมเอ้ยที่ของปู่ที่ของตาจู่ๆวันหนึ่งพอทหารญี่ปุ่นกลับไปปุ๊บเอากลายเป็นที่ของการรถไฟไปแล้วนี่เนี่ยประสบการณ์ของผมใช่ไหมเอ้าไม่เป็นไรอันนั้นมันอดีตแต่วันใช่นี้เมื่อเป็นของรัฐรัฐมีตั้งเยอะแยะแล้วทําไมไม่เอาที่ตรงนี้มาใช้ประโยชน์แล้วใช้ประโยชน์ยังไงใช้ประโยชน์ยังไงก็ทําแบบจีนสิตีเป็นหุ้นไปเออก็ให้พวกนี้เขาไปเวนคืนสิเอ้าวันนี้สมมุติผมเนี่ยสมมุติว่าเราบอกว่าเอ้าผมเป็นรัฐบาลครับเราก็บอกว่าหรือไปดูสิที่ EEC เนี่ยผมว่าที่ EEC นี่มีเป็นแสนไร่อ่ะเออราชพัสดุวันนี้ที่ทุกตารางนิ้วในประเทศไทยเป็นของราชพัสดุหมดคนที่จะรู้เรื่องดีที่สุดว่ามีขุมทรัพย์อยู่ที่ไหนในประเทศไทยนะคืออธิบดีราชพัสดุใช่หรือเปล่ากรมธนารักษ์อธิบดีกรมธนารักษ์ก็มีเอใชอ่ไหกมรมนั่นแหละกรมธนารักษ์เออทำไมมตอนนี้กรมธนารักษ์อันที่ว่านี่เขาก็สามารถจะเอาที่เนี่ยนะถ้าเกิดรัฐบาลบอกเฮ้ยอย่างนี้ได้ไหมกรมธนารักษ์หรือเป็นเจ้าของทรัพย์สินนะหรือเป็นเถ้าแก่ให้อ้วนหน่อยได้ปะนะหรือเป็นคนที่อ้วนอยากจะให้หรือตั้งกรรมการขึ้นมานะเอาว่าเดี๋ยวอ้วนจะส่งไปสมมุติว่าส่งบริษัท ABC เขาอยากจะทำมือถือหรือไปคุยกับเขาก็แล้วกันว่าเราเนี่ยนะจะหุ้นกับเขาอย่างไงแต่หน้าที่ของพวกนี้เขาจะต้องไปเวนคืนนะเออเพราะมีชาวบ้านทำมาหากินยังอยู่ในนั้นเนี่ยนะเออเป็นเรื่องของลือกับเขาพอเขาทำเสร็จแล้วให้เขาเลย99 ปีให้เขาใช้99 ปีและมีโอกาสที่จะต่อได้อีกอย่างนั้นก็สร้างความมั่นใจให้กับทางนักลงทุนไหมเอ้าเอาไม่ต้องไกลอ่ะไม่ต้องไกลนะคุณวิชัยผมว่ารัฐบาลมีที่อยู่ใน3 จังหวัดสามจังหวัดไหนเอ่ยฉะเชิงเทราชลบุรีกับระยองที่เราเรียกว่า EEC ใช่ EEC นี่มีพื้นที่13,500ตารางกิโลเมตรนะ13,500ตารางกิโลเมตรเนี่ยคูณได้625เนี่ยนะก็มีประมาณสักตีว่า7 ล้านกว่า8 ล้านไร่ในจำนวนเกือบ8 ล้านไร่เนี่ยเป็นที่ของรัฐบาลเนี่ยผมว่าอย่างน้อยต้องแสนไร่ใน100,000 ไร่เนี่ยนะเป็นที่ของรัฐบาลถูกไหมแม่นปะรัฐบาลก็เอาไอ้ที่แสนไร่เนี่ยไปเป็นทุนที่ทำแบบประเทศจีนน่ะทำแบบเวียดนามอ่ะทำอย่างสิงคโปร์อ่ะทำไมจะทำไม่ได้อ่ะก็ในเมื่อที่เป็นของรัฐอ่ะใช่แล้วเอารัฐบาลบอกเอ้ยหรือไปดูแลไปเวรคืนนะว่าไม่เกี่ยวนะไม่ว่เกาี่ใยหว้สิทธิ์หรือว่าให้สิทธิ์หรือหรือก็เอาที่ตรงนี้ไปคืนเงินไปทําเคลียร์อย่าให้มีคนมาประท้วงนะถ้าประท้วงหรือรับผิดชอบจบไหมใช่แล้วเสร็จแล้วเอ้ยถ้าหรือไปที่นั่นหรือต้องไปสร้างถนนหรือต้องไปสร้างระบบสาธารณูปโภคเองนะอ้วไม่เกี่ยวนะเอ้าแล้วว่าถามหรือถ้าอย่างนี้หรือจะแบ่งกําไรให้อ้วกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าอย่างนี้รัฐบาลต้องลงทุนอะไรแตไหม่คตุ้ณองวิทชัยำต้องโปร่งใสนะประชาชนต้องรับรู้เพราะว่าคนไทยก็จะคิดว่าคือสงสัยไปก่อนว่าเฮ้ยถ้าอยู่ให้ที่กับต่างชาติกับนายทุนเยอะอย่างนี้อยู่ต้องมีใต้โต๊ะแงเลยน่ะใช่ไหมเอ้ยประรมะูแวลงออนคไลนไทยน์ก็ขี้ระแวงอยู่แล้วครับโน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 ประมูลออนไลน์ออนไลนทุ์กอย่างออนไลน์เดี๋ยวมันอยก็่าหัไปวกันทอีกำอย่างอดีต
อย่าไปเดี๋ยวมันก็จะหัวกันเอีกกอ่ะไม่และนี่เราอย่าไปคิดอย่างนั้นเดี๋ยวต่างชาติเขามาประมูลเราอยากจะให้มันเกิดเราต้องหาลู่ทางให้มันเกิดไม่ใช่มีอะไรก็มีจะอุปสรรคอย่างเดียวเอาไปว่าเฮ้ยประมูลออนไลน์เลยไม่เอ้าไม่ใชส่มมมีติอุปบสรริรษคัทเราต้องป้องกันปัญหาไว้ก่อนป้องกันคิดเผื่อไว้ก่อนไอแล้วต้องสกป้ัอดงกัไนม่เพราะเราต้องการสความกัดให้ประชาชนไว้วางใจคนไทยเชื่อว่าทอ๋อำดีออนนไละน์บริสุทธิ์ผุดพองแลอ้วก็ประชาชนได้ประโยชน์ฉะนั้นจะทุกขั้นตอนต้องเปิดเผยโปร่งใสเหมือนกับคุณวิกรมเทียบสิงคโปร์ใช่ไหมอินโดนีเซียใช่ไหมเวลาเขาทำเรื่องพวกนี้เขาต้องโปร่งใสประชาชนต้องตรวจสอบได้ไงใช่ไหมก็เราก็ทำแบบนั้นมาตั้งชาตินึงแล้วนี่น่าใช่ชไหามติเชื่ออะไรก็ยังโกเรางกกั็นอยทู่อ่ะำใช่ก็วันนี้เราทำออนไลน์ไงใช่ไหมเอามีกี่บริษัทหรือประมูลออนไลน์มีอะไรโปร่งใสมากกว่าการประมูลออนไลน์ไหมเราก็คิดว่าตอนนี้ดีที่สุดละเราก็ใช้อันนี้ไปเอ้ามีกี่บริษัทมาประมูลเลยเราจะให้สร้างโรงงานอย่างนี้ให้สร้างอย่างนี้โอ้โหอย่างนี้มันก็เกิดอะไรเอ่ยความถูกต้องละความถูกต้องเมื่อเสร็จตรงนี้ปั๊บทุกอย่างก็ให้เขาไปลงทุนทําเองถ้าอย่างนี้เนี่ยมันจะเกิดการลงทุนไหมใช่ใชพ่อเกิดการลงทุนแล้วไอ้ด้านซ้ายของไอ้บาลานซ์ชีตนะอินคัมใช่ไหมเออไอ้เครดิตเนี่ยมันก็เกิดทําไมเอ่ยเกิดการผลิตแล้วการผลิตที่มันมีความยั่งยืนเพราะว่าอะไรก็แล้วแต่เป็นโรงงานเนี่ยมันจะเกิดทำไมผลผลิตทั้งปี365 วันเพราะไม่เกี่ยวกับหน้าฝนหน้าหนาวหน้าแล้งเราถ้าเอาไอ้นี้มากลายเป็นเรื่องของการผลิตการผลิตแบบอย่างนี้มันก็กลายเป็นโรงงานนะอย่างกับเวียดนามนี่เขาบอกว่าเอ้ยตอนนี้จะกลายเป็นโรงงานโลกแล้วเพราะทำไมเอ่ยเพราะโรงงานมันเกิดขึ้นเยอะแยะไปหมดเลยใช่ใช่ไหมไอ้เรื่องท่องเที่ยวก็ดีไอ้เรื่องเกษตรก็ดีมันจะมีปัญหาเรื่องฤดูแต่การผลิตเนี่ยไม่มีละเมื่อเราทําได้อย่างนี้ใช่ไหมเราก็เอาที่ดินของรัฐเนี่ยเออเอาไปหุ้นเฮ้ยไม่ใช่อัวขายนะเห็นไหมอัวนี่จะเอาที่ดินอัวนี่ไปทําไมไปหุ้นหรือให้หรือ99 ปีใช่ไหมฉะนั้นคนลงทุนก็มีความเอ้ยอัวมั่นใจแล้วยังมีโอกาสจะต่อได้อีกนะถ้าเกิดหรือให้ผลประโยชน์ที่ดีอย่างนี้นักลงทุนก็มาประเทศไทยข้อที่หนึ่งข้อที่สองเราต้องให้สิทธิประโยชน์วันนี้เนี่ยวิโดโดขึ้นมาตุ้มวิโดโดก็ให้สิทธิประโยชน์เลยนะ22 ปียี่เฮ้สยองปสีิทธิ22 ปีเป็นนโยบายให้เลยทันทีโอ้โหวิโดโดประกาศออกไปตุ้มหนึ่งก็ปั๊บเนี่ยทำไมเอ่ยโตโยต้าเดิมทีที่จะทำโรงงานขยายส่วนขยายในประเทศไทยโตโยต้าก็ไปขยายที่อินโดเอ้านี่อีซูซูเพิ่งประกาศมาเมื่ออาทิตย์สองอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยว่าเขาก็จะไปขยายที่อินโดหรืออาจจะย้ายโรงงานไปอินโดก็ไม่รู้เขาปฏิเสธไม่ได้ย้ายเขาเพียงแต่บอกว่ามันมีทขั้งรยถากยระบะกับรถ10 ล้ออาจจะก็กระบะในไทยใช่ไหมฐานสําคัญก็อาจจะไปขยายไปที่โนอาจจะทำ10 ล้อแยกกันอีซูใชซู่ไทยแลนด์เขาบอกโอ้ยเขารักเมืองไทยก็อยู่กับไทยแต่ว่าทางอินโดนีเซียรัฐมนตรีก็บอกว่ามาอีซูซูมาตกลงเราต้องเช็คกันให้แน่นอนที่ว่าตกลงกมั็นวไปันนีม้ากไปน้อยไปส่วนไหนหรือไปทั้งหมดหรือยังไแงต่อย่างน้อยๆนั่นน่ะคือการดึงดูดการลงทุนทีม่เมื่อก่อนไม่มีผมพูดได้เลยว่าสิทธิประโยชน์ที่วิโดโดสร้างขึ้นมาเนี่ยเป็นตัวจักรในการขับเคลื่อนทำให้การลงทุนในอินโดนีเซียเนี่ยทำไมมันก็กระโดดขึ้นสิพอกระโดดขึ้นไอ้ GDP มันก็กระโดดสิใช่ไหมทุกอย่างนี่มันเกิดจากการลงทุนก็เพราะการลงทุนที่เขาผู้นำทำตัวเป็นเถ้าแก่ทำตนทำตัวไปหานะนักลงทุนสร้างนโยบายการลงทุนแล้วประเทศไทยมีกี่ปีเอ่ยแพ้ก็ไปตั้งครึ่งหนึ่งใช่ไหมเราก็ตอนเนี้ยมันก็อินโดตลาดใหญ่คนเยอะค่าแรงถูกแล้วอยู่ในอาเซียนมี FTA ครับฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นวิธีการนะที่จะทำให้เม็ดเงินเนี่ยมันเข้ามาลงทุนในประเทศพอเม็ดเงินมาลงทุนในประเทศปั๊บไอ้เครดิตก็เพิ่มขึ้นรายได้รัฐบาลพอมันจะมาจากทำไมเอ็กซ์พอร์ตเอ่ยแรงงานเอ่ยอะไรต่างๆฉะนั้นตรงนี้แหละครับมันจะทำให้บาลานซ์ชีตเนี่ยนะของเราเนี่ยมันก็จะเข้มแข็งถ้ามีการลงทุนใช่ไหมฮะนั่นนะครับ
นั่นแหละเป็นวิธีการที่จะทำให้เกิดการเพิ่มพูนรายได้พอมีรายได้เสร็จปั๊บรายจ่ายเราก็สามารถที่จะทำไมเอ่ยจ่ายได้แล้วก็จะลดหนี้เราด้วยถูกต้องหนี้เนี่ยจะลดลงไปเรื่อยๆครับนะครับก็อยากจะบอกว่าที่คุณวิกรมนำเสนอนั้นเนี่ยน่าจะพิจารณารัฐบาลใหม่คงจะต้องเอาไปคิดเพราะว่าแนวทางของพรรคก้าวไกลพรรคเพื่อไทยจะพูดถึงรัฐสวัสดิการซึ่งหมายถึงว่าจะรัฐบาลจะดูแลประชาชนในวงการต่างๆโดยเฉพาะที่ยากจนที่ต้องการความช่วยซึ่งก็ต้องใช้เงินมากขึ้นก็แปลว่าต้องเก็บภาษีสูงขึ้นแต่อย่างที่คุณวิกรมบอกจะเก็บภาษีสูงขึ้นต่อเมื่อคนต้องมีเงินรายได้มีตังค์เสียภาษีใช่ไหมครับฉะนั้นนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งว่าคำว่ารัฐสวัสดิการกับทุนนิยมมันไปด้วยกันได้ใช่ไหมคุณวิกรมไปด้วยกันได้ไหมได้อยู่ที่วิธีการวิธีการอย่างที่บอกเนี่ยถามว่าประเทศเรามีที่ดินของเรารัฐบาลมีที่ดินของเราเนี่ยหลายสิบล้านไร่หลายสิบล้านนะประเทศไทยมีพื้นที่ทั้งหมด330ล้านไร่นะทั้งหมดนะใน330ล้านไร่เนี่ยเอาผมตีง่ายๆบอกว่ามีสัก10ล้านไร่กันแล้วกันโอ้ยนะครับประติ๋วเดียวนะของ330เนี่ยแล้วทำไมเราไม่เอาไอ้10ล้านไร่เนี่ยมาดูสิว่ามันอยู่ที่ไหนมั่งมันมีอยู่ทั่วไปหมดเลยอ่ะแล้วทำไมไม่เอาไอ้ตรงนั้นเนี่ยมากองบนโต๊ะแล้วทำไมไม่เอาตรงนั้นเนี่ยมาทำไมเอ่ยเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์แต่ไม่ใช่เอาไปขายนะเอาไปให้เขาใช้นะเอาให้เต็มที่เลย99ปีโอ้คนเขาก็มั่นใจแล้วก็ให้สิทธิประโยชน์อย่างที่ว่าเต็มที่เราเนี่ยอินโดเขาให้เท่านี้เราต้องเบิ้ลไม่ใช่ไปตามเขาเขาให้22ปีเราให้30ปีเลยเหมือนกับดูไบเหมือนกับสิงคโปร์เฮ้ยทำไมคนเขาถึงไปลงทุนในที่ที่มันกันดารแล้วเป็นที่เล็กๆแบบนั้นนะก็เพราะสิทธิประโยชน์ไงเออใช่ป่ะสิทธิประโยชน์เนี่ยมันรัฐบาลต้องลงทุนไหมคุณชัยคิดว่ารัฐบาลต้องเสียอะไรไหมในแง่สิทธิประโยชน์เราประกาศไปตู้มหนึ่งคนสนใจมาละโอ้โหไอ้เม็ดเงินที่มาลงทุนตรงนั้นต่างหากมันจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเราแล้วถ้าเศรษฐกิจดีสมมตินะคุณชัยสมมติว่าเศรษฐกิจเราโตแบบอินโดนีเซียแบบวิโดโดที่กำลังทำอยู่เนี่ยภายใน2ปีเนี่ยคุณชัยคิดว่าขอทานเนี่ยจะลดลงไหมใช่ไหมฉกชิงวิ่งราวค้ายาเสพติดอาชญากรรมอาชญากรคนขายตัวมันต้องลดลงอ่ะเพราะเศรษฐกิจมันดีพวกนี้ถ้าเกิดว่าเขามีเงินเขาจะมาทำหรือผิดกฎหมายอ่ะตัวนี้ใช่ผมไม่เชื่อว่าคนเหล่านี้เนี่ยนะจะมีความคิดไม่ดีอยู่ในสายเลือดไม่มีแต่มันถูกบีบคั้นไงให้เขาต้องเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเศรษฐกิจดีโอ้คนพวกนี้ก็ออโตเมติกทุกอย่างเนี่ยมันจะตามมาเองถ้าเกิดรัฐบาลทำให้เศรษฐกิจไทยเข้มแข็งนะรุ่งเรืองยั่งยืนทุกอย่างเนี่ยมันก็จะตามมาเองอ่ะโดยออโตเมติกถูกต้องไหมใช่นี่ไงผมจะอยากให้คุณวิกรมได้มีโอกาสที่จะเสนอความคิดความอ่านของการบริหารงบประมาณรายรับรายจ่ายสำหรับรัฐบาลใหม่เพราะว่าเขาบอกว่าเขาพร้อมจะฟังแล้วเขาพร้อมจะปรับเขาพร้อมจะคิดนอกกรอบไม่เหมือนเดิมฉะนั้นนอกกรอบนี้เขาก็ต้องฟังทุกฝ่ายโดยเฉพาะผมเรียกคุณวิกรมเป็นนักรบแนวหน้าของเศรษฐกิจไทยฉะนั้นเห็นของจริงเจอมาบาดแผลก็เต็มไปหมดแล้วก็รู้ว่าตรงนี้เป็นหลุมเป็นบ่อนะอย่าก้าวเข้าไปตรงนี้เนี่ยนะมันมีโอกาสนะดังนั้นต้องมองทั้งความเสี่ยงและมองทั้งโอกาสที่เห็นอยู่สิ่งที่ยังไม่ได้ทำควรจะทำมีอะไรที่ผ่านมาควรทำแต่ไม่ได้ทำเพราะอะไรและสิ่งที่เราเคยบอก impossible ทำไม่ได้บัดนี้ทีมใหม่นี่บอกว่าไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ถ้าจะทำเพื่อประโยชน์ประเทศชาติดังนั้นมาคิดกันใหม่มาวางแผนกันใหม่ให้ประชาชนได้ประโยชน์ที่สุดก็บอก people centric แปลว่าต้องให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางประชาชนเป็นศูนย์กลางคือปากท้องเศรษฐกิจดีปากท้องเศรษฐกิจดีมีวิธีอะไรบ้างนี่เลยคุณวิกรมก็ได้เรียงลำดับถึง
โอกาสวิธีการว่าก็วิธีคิดทั้งเอาจากประวัติศาสตร์ของเราเองประเทใศช่อื่นๆที่เป็นตเัอวอยอ่างจีนเอสอิงคโปเอรอ์เวียดนามอินโดนีเซียเออใช่ไหมครับผมครสับรุปถูกต้องไหมครับคุณวิกรมถูกคุณทวีชัยเนี่ยเป็นคนที่ย่อยข้อมูลได้เร็วมากนะแล้วก็ทำให้คนเข้าใจได้ง่ายสรุปสุดท้ายก็คือว่าเราต้องใช้ทรัพยากรของโลกครับนะเอาครมับาในประเทศไทยให้เกิดประโยชน์เช่นนะดูไบสิงคโปร์อเมริกาใช่ไหมไอน์สไตน์ไม่ใช่คนอเมริกันแต่ไปทำงานให้กับคนอเมริกาใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นประเทศไทยควรจะต้องใช้แบบนั้นนะฮะแล้วประเทศไทยต้องเอาคนเก่งๆเอาคนดีๆทั่วโลกมาใช้ครนัะบฮะแล้วก็จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยเหมือนสมัยอดีตที่ประเทศไทยใช้กันอยู่ใช่ไหมฮะถูกต้องแบเลบยอย่างนั้นเป็นต้นไดค้รับเลยวันนี้ได้ไอเดียได้ความคิดแนววิเคราะห์แล้วก็ผมว่าคุณวิกรมมาท้าทายด้วยนะท้าทายรัฐบาลใหม่บอกว่าเก่งจริงต้องทํากล้าทําสิเราจะได้ดูกันเราเอจะได้อดูกันว่าเอสิ่งอที่คุณวิกรมโยนเข้าไปกลางโต๊ะท้าทายว่าถ้ารัฐบาลใหม่ต้องการทําจริงแล้วก็นี่ไงผมมานําเสนอให้ช่วยกันคิดแล้วขอบคุณมากครับคุณวิกรมครับสําหรับโลกเปลี่ยนสีวันนี้สวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณชัยแล้วก็ท่านผู้ชสวัมสดีทุกครท่านัสบวัสดีครับสสววััสสดีดีคครรัับบสนับสนุนโดยบริษัทกาแฟดำจำกัดสามารถติดตามสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางทั้งระบบ iOS และ Android สุทธิชัยพอดแคสต์ Anywhere Anytime Any Device